นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูของโปรดของครอบครัวครับปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับรอราดซอสที่เป็นหวานๆเค็มๆด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเราก็เอาใช้ปีกกลางครับเดี๋ยวเราจะผ่าเขาครึ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับแบ่งครึ่งลักษณะนี้นะครับเหมือนที่เรากินตามร้านนะครับเดี๋ยวทำงี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยครับพอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หมักด้วยน้ำปลานิดนึงครับต้องเยอะมากนะเดี๋ยวจะเค็มใส่น้ำเปล่าไปหน่อยครับเดี๋ยวเราขยำให้เข้ากันครับแล้วหมักไว้สักประมาณ10นาทีครับผมเนี่ยครับเราหมักไก่ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชุบแป้งสักรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราทำทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับเราลงไปทอดกันครับชุบแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปทอดให้เหลืองกรอบกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็นำลงทอดเลยครับใช้ไฟกลางๆครับให้เหลืองกรอบครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับเริ่มเหลืองกรอบแล้วนะครับก็ถ้าพอดีก็เอาขึ้นได้เลยครับน้ำปลาขึ้นมาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเอาขึ้นกันเลยครับนะครับตอนนี้เราได้ไก่ทอดเหลืองกรอบน่าทานมากครับก็เป็นบางคนก็กินแบบนี้ฮะก็เป็นไก่ทอดน้ำปลาแล้วนะครับแต่เราเดี๋ยวสูตรแบบหม่ำจังเดี๋ยวไปทำน้ำราดแบบหม่ำจังกันครับรับรองเพิ่มเติมความอร่อยแน่นอนครับไปดูกันครับนะครับนี่เป็นน้ำราดในแบบหม่ำจังครับก็นี่เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับเรามาตั้งไฟครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปครับอังไฟไปอย่างนี้นะครับให้เขาละลายเข้าด้วยกันนะครับเริ่มละลายเข้าด้วยกันอย่างนี้นะครับละลายเข้าด้วยกันอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวลองชิมว่าหวานเค็มได้ที่หรือยังถ้าได้ที่เดี๋ยวเรานำไปราดไก่ทอดของเรากันเลยครับนี่นะครับปีกไก่ของเราจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วก็ราดอย่างนี้เลยครับรับรองความอร่อยแน่นอนครับสูตรในแบบหม่ำจังนะครับลองไปทำดูนะครับเป็นกับแกล้มอาหารว่างหรือจะทานกับข้าวสวยก็ได้นะครับเรียบร้อยครับอย่าลืมติดตามเพจหม่ำจังแล้วก็ Realty Thailand Channel กันด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับในเพจหม่ำจังนะครับแม่ชอบทานมากเลยครับนี่นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ